มีคดีอาญาติดตัวอุปสมบทได้หรือไม่ชาวเน็ตตั้งคำถามกรณีตำรวจขับบิ๊กไบค์เฉียวชนหมอกระต่ายเสียชีวิตนับว่าเป็นข่าวที่สังคมกำลังจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อกรณีแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือหมอกระต่ายเสียชีวิตหลังถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เฉียวชนบริเวณทางม้าลายหน้าสถาบันไตรภูมิราชนครินทร์ถนนพญาไทโดยผู้ขับขี่บิ๊กไบค์นะครับก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผบ.หมู่กองร้อยที่2กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนซึ่งต่อมาถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตและข้อหาอื่นๆนะครับรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันซึ่งต่อมา10ตำรวจตรีนรวิทย์และร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดกตำรวจสน.ปทุมวันซึ่งเป็นพ่อก็ได้เข้าอุปสมบทอย่างเร่งด่วนที่วัดปริวาสราชสงครามถนนพระราม3แขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่ายทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียโดยมีการตั้งคำถามกับวงการพระพุทธศาสนาว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาสามารถอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ได้หรือไม่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งหลายๆข้อความที่ผมจะอ่านให้ฟังนี้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าชาวเน็ตเขาเข้าไปคอมเมนต์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ว่าอย่างไรบ้างคนแรกนะครับควรเข้าคุกครับไม่ใช่เข้าวัดโอ้มาแรงเลยนะครับไล่ออกจากราชการและติดคุกสัก5ปีค่อยมาบวชครับบวชหนีสงสารบวชผลาญข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนอันนี้ก็แนวประชดประชันนะครับวัดเป็นสถานที่ฟอกตัวไม่เกินจริงจริงๆคนผิดมีคดีอาญาไม่ควรอนุญาตให้บวชนะครับอย่าบวชหนีคดีสิเฮ้ยรับโทษเข้าคุกไปปกติเขาห้ามคนมีคดีบวชไม่ใช่หรือไม่งั้นเดี๋ยวตอนเดินบิณฑบาตจะมีฝูงชนรอจัดใส่บาตรเต็มที่นะรอจัดในที่นี้หมายความว่าคงโดนทำร้ายร่างกายนะครับประเภทคนมีอารมณ์ร่วมหรือไม่ก็เกิดความรู้สึกเครียดแค้นนะครับน่าจะเป็นทรงนั้นนะครับสำนักพุทธไปไหนคะเปลี่ยนจากการบวชหรือคำพูดขอโทษมารับผิดชอบเป็นการกระทำด้วยการดูแลครอบครัวของคุณหมอและรับผิดชอบในสิ่งที่ก่อไว้อย่างเต็มความสามารถไม่ดีกว่าหรือจากใจจริงนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาสามารถขับรถได้โดยไม่เสียภาษีไม่ต่อทะเบียนมันสะท้อนสิทธิพิเศษความเหลื่อมล้ำและ2มาตรฐานในประเทศไทยเรามากๆนะครับและนี่คือการกระทำของผู้รักษากฎหมายแต่ไม่ยำเกรงกฎหมายก็หลากหลายความรู้สึกและก็หลากหลายความนึกคิดนะครับที่หลายๆคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ว่ากันไปนะครับคุณสมบัติการบวชเนี่ยมันมีข้อห้ามอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมกำลังต้องการคำตอบนะครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ในข้อ14ของกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17กำหนดว่าพระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ 1. คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินโอ้ชัดเจนครับ 2. คนหลบหนีราชการ 3. คนต้องหาในคดีอาญา 4. คนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ 5. คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา6. คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตราย 7. คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระพุทธศาสนาได้
ในข้อ16ของกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17กำหนดว่าจะเจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะรับผู้ใดบวชต้องมีผู้รับรองและให้ผู้รับรองของผู้นั้นนำผู้จะบวชมามอบตัวพร้อมด้วยใบสมัครและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทซึ่งจะขอได้จากพระอุปัชฌาย์ก่อนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า15วันนะครับโดยให้เจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌาย์สอบสวนผู้ที่จะมาบวชว่าผู้ที่จะมาบวชนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ13และข้อ14ดังกล่าวซึ่งปรากฏตามข้อปฏิญญาในใบสมัครของการบรรพชาอุปสมบทและสอบถามผู้รับรองตามข้อรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทจนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้วจึงรับใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองแล้วจึงดำเนินการฝึกซ้อมผู้ที่จะบวชต่อไปมันมีคำถามตัวโตๆนะครับตรงเนี้ยพระอุปัชฌาย์ผิดหรือไม่ที่อยู่ๆปุ๊บปับบวชให้กับสิทธิตำรวจตรีคู่นี้เลยโดยมีรายงานว่าในวันที่25มกราคมนะครับ2565พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานจันทสาโรเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติสพส.ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีดังกล่าวของพระอุปัชฌาย์จะต้องพิจารณา3ปัจจัยประกอบกันคือ1พระวินัยตามพระไตรปิฎกเล่ม4ซึ่งได้กำหนดเรื่องข้อห้ามและคุณสมบัติไว้โดย1ในนั้นมีเรื่องหนีคดีอาญาแผ่นดินหรือไม่2พระอุปัชฌาย์จะพิจารณาจากเจตนาของผู้บวชและ3สังคมพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรการบวชเป็นเรื่องของการชำระจิตใจเป็นเรื่องการมีชีวิตเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ไม่ควรเอาเรื่องการบวชมาเป็นวิธีการเพื่อบางอย่างอยากเห็นการบวชเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงโดยพระเมธีธรรมาจารย์ได้กล่าวต่ออีกว่าในขณะที่เรื่องยังร้อนยังมีคดีความยังคาราคาซังควรดำเนินคดีในฐานะคารวาสจะเหมาะสมกว่าการบวชเป็นพระนวกะคือพระบวชใหม่ต้องทำกิจสงฆ์มากมายต้องบวชทั้งกายและใจแต่นี่ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจต้องไปศาลจะมีเวลาในศาสนกิจหรือไม่เจตนาของการบวชความเหมาะสมที่สังคมท้วงติงก็ควรจะรับฟังไว้นะครับไม่งั้นจะเป็นข้อครหามากมายจริงๆในทางพระวินัยมีการตีความเรื่องอาญาหนีอาญาหลายอย่างทั้งเห็นว่าบวชได้และไม่ได้ดังนั้นในสังคมปัจจุบันควรมาดูประเด็นถัดมาคือเรื่องเจตนาของการบวชความเหมาะสมและกระแสสังคมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับส่วนว่าพระอุปัชฌาย์จะต้องถูกปรับอาบัติด้วยหรือไม่นั้นพระเมธีธรรมาจารย์ได้กล่าวว่าถ้าเป็นกรณีพิพาทก็เป็นเรื่องที่เจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงขึ้นไปจะต้องพิจารณาแต่ถ้าดูเฉพาะประเด็นนี้คดีอาญาไม่น่าจะเป็นเหตุให้พระอุปัชฌาย์นั้นถูกปรับอาบัติจากเหตุนี้ได้เนื่องจากการพิพากษาคดียังไม่ถึงที่สุดจึงน่าจะยังมีเวลาบวชได้มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าพระสถิตบุญยวัฒน์เจ้าคณะเขตยานาวาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้กับพระนรวิทย์และพระนิคมได้เผยว่าเจ้าอาวาสวัดปริวาสสงครามโทรมาหาเพื่อให้ไปประกอบพิธีบวชให้ตำรวจทั้งสองนายโดยใช้คำว่าขอช่วยสงเคราะห์ซึ่งอาตมากับเจ้าอาวาสมีสัมพันธ์อันดีจึงไปบวชให้โดยไม่ได้ถามรายละเอียดพร้อมกล่าวว่าถ้ายึดตามเงื่อนไขตามที่กฎมหาเถรสมาคมระบุไว้ผู้ที่จะมาบวชได้ต้องตรวจสอบประวัติก่อนเพื่อป้องกันบุคคลที่หนีคดีมาบวชรวมถึงผู้ต้องหาที่ต้องคดีเพราะถือว่าไม่เหมาะสมโดยกรณีของพระนรวิทย์ไม่มีเอกสารได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานแต่ผู้บังคับบัญชายศพลตรีเดินทางมารับรองในพิธีด้วยจึงทำพิธีบวชให้แต่เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเจ้าอาวาสวัดปริวาสได้รับการติดต่อจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาถึงกรณีที่เกิดขึ้น
อาจเป็นเพราะการบวชที่น่าจะไม่ได้เข้าระบบถูกต้องจึงได้พูดคุยกับพระนรวิทย์เพื่อระงับการบวชหรือสึกซึ่งพระนรวิทย์ยินยอมที่จะสึกเบื้องต้นกำหนดไว้ว่าช่วงเย็นของวันที่25นะครับจะไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตอีก1วันแล้วจะกลับมาสึกที่วัดแต่ยังคงนุ่งขาวห่มขาวและถือศีลส่วนพระผู้เป็นพ่อนะครับก็จะบวชต่อให้ครบ3วันและนี่ก็เป็นคำตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวชได้หรือไม่ได้ก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าหากผู้ต้องหานั้นอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบและเป็นคดีอาญาแผ่นดินนั้นนะครับไม่สามารถที่จะบวชได้นะครับนี่คือคำตอบก็น่าที่จะกระจ่างแล้วนะครับผู้ที่มีคดีอาญาแบบนี้นะครับแล้วอยู่ในกระบวนการชั้นสอบสวนสืบสวนอยู่นะครับทางที่ดีก็ควรจะไปว่าความเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างๆนั้นในช่วงที่เป็นคารวาสให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ผลมนทินแต่ถ้ามาบวชในขณะที่ตัวเองยังมีคดีติดตัวอยู่นี้นะครับในทางกฎหมายพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์เนี่ยแน่นอนแล้วนะครับว่าทำไม่ได้ครับซึ่งก็จะต้องถูกห้ามอุปสมบทอย่างเด็ดขาดนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงได้รับความกระจ่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับ